ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาขอนําเสนอหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องการจัดนวดบําบัดจัดกระดูกครับในกลุ่มอาการที่เกิดจากปัญหาคอบ่าไหล่ซึ่งอาจารย์ก็จัดขึ้นเป็นรุ่นที่1แต่ถือเป็นครั้งที่2อันนี้อาจารย์จะจัดที่ต่างจังหวัดคือชัยภูมินะครับในคอร์สรุ่นที่1ที่อาจารย์จัดในที่นครปฐมนั้นอาจารย์ก็แจ้งไปแล้วสำหรับผู้ที่จะเรียนในวันเสาร์อาทิตย์แต่ส่วนใหญ่ที่บางคนอาจจะมีปัญหาอยากจะมาอบรมในวันธรรมดาซึ่งในครั้งที่2หรือที่ชัยภูมินี้อาจารย์จะจัดในวันที่13และ14คือวันอังคารและวันพุธมิถุนายนนะ2560นะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันนะว่าด้วยเรื่องของการเทคนิคการนวดบำบัดจัดกระดูกนะ Therapeutic Massage and Joint Adjustment in Neckนะครับ and shoulder syndrome ซึ่งก็เป็นรุ่นที่1เหมือนกันนะครับแต่จัดในต่างจังหวัดใครที่สะดวกนะฮะในวันธรรมดาก็เชิญสมัครในรุ่นนี้นะครับกลุ่มอาการปวดคอ neck pain นะซึ่งเป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นค่อนข้างฮิตมากนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องใช้วิธีการบำบัดรักษานะครับอย่างถูกหลักถูกวิธีนะครับแล้วก็กลุ่มอาการปวดไหล่นะซึ่งมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังนะก็เป็นปัญหาทางสุขภาพที่ผู้คนเข้ามารับบริการทางการแพทย์เรามากนะครับหลักสูตรนี้นะครับการอบรมนี้อาจารย์ก็สอนเองนะครับอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยชัยภูมินะหรือโกมารพัฒน์ศาสตร์คลินิกนะครับรุ่นที่1นะซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับในวันที่13ถึง14มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2560นะครับสถานที่จัดคือโรงเรียนศรีพัฒน์การแพทย์แผนไทยชัยภูมิหรือโกมารพัฒน์ศาสตร์คลินิกที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับอาจารย์ก็เป็นผู้สอนเองนะครับนี่ผู้ที่เข้ารับการอบรมก็จะนะได้รับความรู้ความสามารถนะครับจะได้รับความรู้และก็มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินการแยกโรคและการวินิจฉัยในกลุ่มอาการที่เกิดจากคอบ่าไหล่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งตามแนวการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์แผนปัจจุบันนะครับส่วนวัตถุข้อที่2คือวัตถุประสงค์ข้อที่2คือผู้ที่ได้รับการอบรมก็จะมีความรู้ความสามารถในการนวดบำบัดนะครับทั้งในรูปแบบของการนวดเฉลยศักราชสำนักและการนวดรูปแบบทางกายภาพบำบัดนะครับและก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการนวดบำบัดกลุ่มอาการหรือโรคที่เกี่ยวกับคอบ่าไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยนะฮะต้องมีความปลอดภัยด้วยอันที่3คือผู้ได้รับการอบรมก็จะมีความรู้ความสามารถในการนวดจัดกระดูกนะครับโดยเทคนิคการนวดจัดกระดูกในกลุ่มโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอบ่าไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะครับผู้เข้าอบรมก็จะได้รับประโยชน์ทั้ง3ส่วนตรงนี้นะครับคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็เหมือนกันนักเรียนนักศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอนวดไทยหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนะค่าอบรมคนละ 4,500 บาทนะครับก็จะมีอาหารกลางวัน2มื้อแล้วก็อาหารว่างแล้วก็เมื่อจบแล้วก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับ 4,500 บาทนะครับท่านที่สนใจก็สามารถจองและโอนเงินเข้าอบรมได้ที่คุณศิริลักษณ์คงทรัพย์บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีชัยภูมินะครับโทษทีนะบิ๊กซีชัยภูมินะบิ๊กซีชัยภูมินะครับเลขที่บัญชี784006นะ784006100006โทษที1910นะครับหรืออาจจะโทรเข้าไปปรึกษาสอบถามได้ที่089-286-7225 089-286-7225หรือท่านที่มี LINE ก็สามารถแอด LINE ID นะศิริลักษณ์นะSIRILAK797 ได้นะครับหรือจะส่งรายละเอียดนะครับการโอนเงินผ่านไปที่ศิริลักษณ์ 797@gmail.com น
นะครับท่านที่สนใจจะสมัครเรียนในคอร์สวันธรรมดาวันที่13และ14มิถุนายนก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง31พฤษภาคมนะอันนี้รุ่นนี้เราก็รับจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันประมาณ12ท่านนะท่านที่สนใจก็ส่งอีเมลนะครับโทษทีครับส่งอีเมลไปที่นะครับส่งอีเมลนะครับไปที่4โทษทีนะครับก็คือศิริลักษณ์นะครับ797นะครับ @gmail.com หรือไปที่ ID LINE นะครับศิริลักษณ์797นะครับหรือโทรไปบอกที่0892867225นะครับส่วนห้องพักนะครับส่วนท่านที่ต้องการห้องพักก็ติดต่อกลับมาได้ที่คุณศิริลักษณ์นะครับก็จะมีโฮมสเตย์นะในราคาคืนละ400ถึง450ถึง600บาทนะครับผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับก็ควรได้ละควรจะมาติดต่อมาพักตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับวันจันทร์เพื่อสะดวกในวันอบรมวันอังคารแล้วอาจจะพักถึง2คืนคือวันที่12และวันที่13นะครับอันนี้ก็รีบสมัครด่วนนะครับเนื่องจากการก็รับจำนวนจำกัดจำนวน12ท่านนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมนะครับแล้วก็โอเคนะครับพบกันวันที่13-14มิถุนาที่ชัยภูมินะครับสวัสดีครับ